มีข่าวมาว่าหลังทริปญี่ปุ่นแม่เราเห็นข่าวเยอะขึ้นก็อยากเจอตัวพี่ไปคุยกับแม่ผมตอนไหนอะไม่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่ได้เจอไม่ครับไม่แม่ก็จะปล่อยให้เราเพราะเราก็โตพอแล้วที่จะรับรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แม่ก็ยินดีจะรับรู้แต่แม่ไม่ได้จะมาก้าวก่ายอะไรแต่แม่พร้อมที่จะเป็นให้คำปรึกษาดีกว่าครับในข่าวมาบอกว่าแม่เห็นข่าวอยากเจอตัวหลังทริปไม่มีนะครับไม่มีโอกาสเลยมีโอกาสพาไปเจอโอ้พ่อแม่ผมกว่าจะได้ขึ้นมาครับอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันถ้าจะได้เจอก็คงไปต่างจังหวัดแล้วครับคงยากเพราะว่าเขาเองก็มีงานผมเองก็มีงานคงจะยากพอสมควรอย่างเห็นว่าพ่อแม่จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยพอถ้าพ่อแม่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพโอกาสจะได้เจอกันจะมีมากน้อยแค่ไหนโอ้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็ความเหมาะสมดีกว่าครับอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญแล้วเขาไม่ถามว่ามีคนอยากเจอเธอยังครับยังพ่อแม่อยากให้ตั้งใจทำงานดีกว่าตอนนี้ตอบเหมือนคนอื่นเลยเนาะตั้งใจทำงานเลยครับจริงๆตัวเขาแฮปปี้ไหมคะเหมือนหมายถึงว่ากับข่าวที่ออกมามีคนอยากเห็นตัวเยอะแยะก็ไม่ยากนะก็ดูใน IG ก็ได้นะผมว่าเห็นว่าครับเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาแบบปิดเขาแบบว่าเหมือนตั้งเป็นส่วนตัวแล้วไม่สามารถเปิดให้คนอื่นมาคอนโทรลได้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบคือเหมือนว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ปิดแต่พอมีข่าวกับเราปุ๊บเขาก็ตกใจไงตอนนั้นตกใจไงตกใจแล้วตกใจไงพี่เอาลูกเข้าไปเขาตกใจเลยแสดงว่ามีแฟนคลับหรือมีคนอื่นแอบไปหาเขาเยอะก็น่าจะใช่ครับน่าจะใช่เขาเลยตกใจตั้ง private เลยเคยมีเล่าให้ฟังไหมคะว่ามีแฟนคลับมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นู่นนี่ไม่นะครับเขาสบายใจเขาเรื่อยๆผมคิดว่าเขาโตพอที่จะคิดแยกแยะอะไรถูกคุณมีแฟนคลับเราโอเคไหมคะก็เรื่อยๆนะครับเขาก็ยินดีที่สนับสนุนถ้าอะไรดีอันไหนไม่ดีครับด้วยครับแล้วตอนนี้เรายังใช้สถานะอะไรอยู่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนครับเพื่อนกันใช้ว่าเพื่อนกันครับโอกาสพัฒนาเพื่อนกันปรึกษากันคุยกันครับโอกาสพัฒนาจะมีมากน้อยแค่ไหนก็เรื่อยๆตามการเวลาครับก็คือตอนนี้เราก็มีอะไรนะครับใช่ผมมโนคุยอยู่คนเดียวก็ได้คนเดียวครับคนเดียวก็แล้วเป็นคนพิเศษที่สุดตอนนี้ก็คุยครับก็คุยก็เป็นเพื่อนกันก็ปรึกษามีอะไรก็ปรึกษากันช่วยเหลือกันครับคนจะมองว่าเราปากแข็งไหมเพราะถ้าเราเปิดตัวไปแล้วแฟนคลับจะหายจะเงียบไหมไม่ได้ปากแข็งเลยอย่างที่บอกไปแล้วไม่ปากแข็งไม่เกี่ยวกับครอบครัวแฟนคลับแล้วไม่แฟนคลับเขาเข้าใจครับอยากให้มีแฟนหรือเปล่าอะไรนะครับเขาอยากให้มีแฟนอยากมีแฟนไหมเหรอครับก็มีคนห่วงบ้างครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของแต่ละคนแฟนคลับผู้ชายก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแม่ยกที่คอยหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วอีกเรื่องนึงค่ะถึงเรื่องงานบ้างหลายคนจะมองว่าตอนนี้ค่ายดันเรามากเลยก็ขอขอบคุณพี่หน่องครับตอนนี้พี่หน่องให้เราเล่นในซีรีส์ฟอร์มยักษ์เดอะคิวปิดด้วยแล้วก็มีทางของชลพีแม่หนูก็ให้เราเล่นซีรีส์ฟอร์มยักษ์เหมือนกันไหมฮีโร่ตอนนี้ก็เปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วเหมือนปีนี้เราพลิกบทบาทมาเล่นเป็นคอมเมดี้แบบเยอะๆขึ้นอะไรใช่ครับเขาเห็นเราเล่นเขาเห็นเราเล่นเครียดเยอะมากจากวันแรกที่เข้ากล้องกับไอ้กมลเนตรเรื่องเส้นสนกลรักอะไรแบบโอ้โหพุ่งกลับบอกเลยไม่ต้องเครียดเปลี่ยนสีผิวไปเต้ยอะไรนะครับดูขาวดูออร่าขึ้นไม่ต้องห่วงครับผมมียัดใต้โต๊ะทีมไฟเรียบร้อยทีมไฟเอามาเบาให้ทุกอย่างคือเราต้องแบบว่าดูใสวิ่งวิ่งวิ่งเลยไม่ต้องห่วงไฟมีเท่าไหร่จัดให้หมดเลยอย่างเงี้ยจริงๆปีนี้ถือว่าเป็นปีทองไหมครับดูงานเยอะมากเพราะว่างานเราโอ้ก็เรื่อยๆดีกว่าครับเรื่อยๆครับกระแสต่างๆก็แบบของเตยค่อนข้างดีมีจัดแฟนมิตติ้งใช่ครับมีจัดแฟนมิตติ้งเราจะจัดปีละครั้งครับก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับตามละครที่เขาชื่นชอบคาแรคเตอร์ละครไหนเขาก็ตามมาบางคนก็อาจจะตามที่เป็นความเป็นตัวเราด้วยครับจะมีโฆษณาอะไรติดต่อมาไหมครับเตยก็มีติดต่อมาครับแต่เราก็ต้องอยู่ในกระบวนการของผู้ใหญ่ที่เขาต้องคุยกันด้วยครับมีเรื่องใหม่ตอนนี้ก็มีเส้นสนกลรักครับที่เปิดกล้องไปแล้วแล้วก็มี The Cupid กำลังจะเปิดกล้องตามมาแล้วก็มีซีรีส์การท่องเที่ยวของประเทศไทยผมอยู่ฝั่งภาคใต้เล่นกับน้องแนท Miss Thailand Universe แล้วก็Non The Void ด้วยเหมือนกันครับขอย้อนกลับมาเรื่องงานเมื่อกี้นิดนึงค่ะเหมือนกับหลายคนเขาเปรียบเทียบว่าเราดังกว่าเคนภูมิภูมิด้วยแฟนคลับด้วยฐานของละครโอ้ยทุกอย่างยังหรอครับมันเหมือนเอื้อเราหมดอย่างยังหรอครับคือเราก็ไปด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันเป็นในครอบครัวเดียวกันของช่องเราก็จะไปด้วยกันเราทำงานเป็นทีมดีกว่าเราจะไม่แข่งขันถึงแม้ในความชีวิตจริงคนอาจจะมองว่ามันแข่งขันแต่เราก็ต้องแข่งขันกับตัวเองมากกว่า
ที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นครับยิ่งเต้ยอัพรูปล่าสุดกับเคนภูมิภูมิครับก็เหมือนในเอจิเต้ยก็เลยคุณเฮ้ยเต้ยรอว่าดีโอ้โหขอบคุณครับคือมันใน IG ผมไงคนก็ต้องชมผมส่วน IG เคนเขาลงเคนลงไปเขาก็ต้องชมเคนถูกไหมเพราะแฟนคลับเขาก็ชื่นชอบใครเขาก็ไป follow คนนั้นอะไรเงี้ยโอ้ยมีนะมีคนของผมก็มีพี่เคนหล่อกว่าพี่เต้ยฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยก็มีครับมองเป็นเรื่องขำๆมากกว่าครับเป็นเพื่อนกันครับร่วมงานก็ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับซีรีส์ก็เจอกัน